สารีปุตตสูตรว่าด้วยพระวังคีสะสรรเสริญพระสารีบุตรสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานอาจหารร่าเริงด้วยธรรมมีกถาด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยไม่มีโทษไม่เคลื่อนคลาดอาจยังผู้ฟังให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจ้งส่วนภิกษุเหล่านั้นก็ทำธรรมนั้นให้เป็นประโยชน์ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะมีความคิดดังนี้ว่าท่านพระสารีบุตรนี้แนะนำชักชวนภิกษุทั้งหลายให้อาจหารรื่นเริงด้วยธรรมมีกถาด้วยวาจาของชาวเมืองสละสลวยไม่มีโทษไม่เคลื่อนคลาดอาจยังผู้ฟังให้รู้เนื้อความได้แจ่มแจ้งส่วนภิกษุเหล่านั้นเล่าก็ทำธรรมนั้นให้เป็นประโยชน์ใส่ใจกำหนดด้วยจิตทั้งปวงเงี่ยโสดลงฟังธรรมอยากระนั้นเลยเราควรสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรในที่เฉพาะหน้าเถิดลำดับนั้นแลท่านพระวังคีสะลุกจากอาสนะทำผ้าห่มเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีเฉพาะท่านพระสารีบุตรแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพเจ้าท่านสารีบุตรเนื้อความนี้ย่อมแจ่มแจ้งกับข้าพเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวกับท่านพระวังคีสะว่าเนื้อความนั้นจงแจ่มแจ้งกับท่านเถิดท่านวังคีสะครั้งนั้นแลท่านพระวังคีสะได้สรรเสริญท่านพระสารีบุตรต่อหน้าด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรว่าท่านสารีบุตรเป็นนักปราชญ์มีปัญญาลึกซึ้งฉลาดในทางและมิใช่ทางมีปัญญามากย่อมแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายแสดงโดยย่อก็ได้แสดงโดยพิสดารก็ได้เสียงของท่านไพเราะดังก้องเหมือนเสียงนกสาริกาปฏิภาณเกิดขึ้นโดยไม่รู้สิ้นสุดเมื่อท่านแสดงธรรมอยู่ภิกษุทั้งหลายย่อมฟังเสียงอันไพเราะเป็นผู้ปลื้มจิตยินดีด้วยเสียงอันเพราะน่ายินดีน่าฟังเงี่ยโสดอยู่จบสารีปุตตสูตร